ขี่กันว้าว้าวเปื่อยเลียบกับสวัสดีนะครับพบกับผมอีกแล้วช่อง YouTube ลูกวัชตากนะครับนะมาครับกินนี่กินต้มหัวหมูครับต้มหัวหมูพะโล่เปื่อยๆเลยนะครับกับน้ำกินซีฟู้ดนี่ครับมาครับลงมือกินเลยครับนะอันดับแรกขี่กันว้าวว้าวเปื่อยเลียบนี่เนื้อหลายๆเดี๋ยวเขาบอกกินเนื้อเลยกินบอลมันติดนี่เอาเนื้อมันออกก่อนคือเปื่อนน้ำจิ้มนี่นี่เขากินกระดูกครับเขากินกระดูกเนื้อหลายดิคุ้มค่ามากเอาเนื้อมันออกไว้ก่อนบอกเลยว่าร้อยอย่างแรงวันที่ผมมักกินเนี่ยคือสมองของมันครับแล้วก็ลูกตาของมันลูกตานี่คือพ่อของเขานะครับแต่เป็นต้มเนี่ยมันไม่ค่อยเลี่ยนคือเขาต้มเองเนาะใส่เครื่องใส่แหนมบะเลียนเขาต้มเองเลี่ยนนะครับเครื่องมาถึงนี่มาแล้วครับเป็นตาบำรุงตาเพิ่นว่ากินตาบำรุงตาเปื่อยดีมากเมนูต่อไปก็จะเป็นข้าวขาหมูสันว่าอ
ตอนต่อไปจะเป็นสมองมันได้บ้างของแซ่บสุดนั่งหัวนเดี๋ยวประหยัดไปพาสมองก่อนมาครับเมนูแซ่บสุดตรงนี้ของแซ่บสุดในหัวหมูนี่ก็ตรงนี้มันแหละครับนะต่อไปเราจะกินสมองเพื่อบำรุงสมองครับนี่นี่คือสมองของมันครับบอกเลยว่าสุดยอดเลยครับเอาไปมกกระแซ่บกินแบบพี่กระแซ่บครับนะนี่สมองหมูครับหมกใส่ใบตูเนาะเสียบครับเนี่ยบอกเลยว่ามันสุดยอดอีนี่เป็นเสียงหมานะครับเสียงคนจักเป็นยังมันดีเลยครับมักกินเหลี่ยมสมองมันผู้เฒ่าก็นิยมบอกเป็นหมกให้เด็กน้อยกินคนโบราณคนแต่แรกภาคใต้บ่ภาคใต้เอิ้นคนโบราณนี่เขาเอิ้นคนแต่แรกคนแต่แรกมากนิยมไปหมกให้เด็กน้อยกินเพราะเพิ่นเชื่อว่ามันเป็นการบำรุงสมองซึ่งมันบ่แม่นครับมันเป็นโปรตีนหลายเพราะว่าสมองนี่มีโปรตีนมีนั่นหลายเนาะกินเข้าไปก็สิเจริญนั่นแหละปิดท้ายด้วยสมองของแซ่บมันแซ่บไปดีด้วยครับสมองมันนี่โอเคนะสุดท้ายนี่อ่ะต้องจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบลูกไปตากขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ